เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนขวัญไปทั่วโลกเมื่อผู้นำชาติในทวีปอเมริกาถูกกลุ่มมือปืนบุกสังหารถึงภายในบ้านพักช่วง1 นาฬิกาของวันที่7 กรกฎาคม 2564เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธสงครามครบมือบุกเข้าไปในที่พักส่วนตัวของโชเวเนล โมอิสประธานาธิบดีเฮติทางตอนเหนือของกรุงปอร์โตแปรงส์แล้วใช้อาวุธสงครามยิงประธานาธิบดีวัย53ปีเสียชีวิตส่วนมาติน โมอิสภรรยาก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสโดยกลุ่มก่อการได้อ้างว่าพวกตนเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกาด่านบ็อกซิสเอ็ดมอนด์เอกอัครราชทูตเฮติประจำสหรัฐอเมริกายอมรับว่ากลุ่มมือปืนรับจ้างแอบอ้างเช่นนั้นจริงขณะที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาอ้างว่า DEA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารในครั้งนี้ต่อมาโครสโจเซฟรักษาการนายกรัฐมนตรีแถลงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน2 สัปดาห์เพื่อไล่ล่าทีมสังหารซึ่งมีคนพูดภาษาอังกฤษและสเปนขณะที่ชาวเฮติพูดแต่ภาษาฝรั่งเศสและครีโอเฮติโดยรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เพื่อนร่วมชาติอยู่ในความสงบและระบุว่าเหตุการณ์นี้สร้างความเจ็บปวดแก่ประเทศแต่มันจะไม่ถูกปล่อยให้ลอยนวลโดยไม่ถูกลงโทษล่าสุดตำรวจได้ไล่ล่ากลุ่มมือปืนรับจ้างซึ่งมีการจับเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกัน3 นายก่อนที่คนร้ายจะถูกวิสามัน4 รายและจับเป็นอีก2 คนพร้อมทั้งช่วยเหลือตัวประกันได้สำเร็จทั้งนี้เฮติประเทศยากจนอีก1 แห่งในโลกมีประชากรราว10,200,000 คนกำลังเผชิญปัญหาทั้งการเมืองภายในอันหนักหน่วงโดยโชเวเนลซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี 2560 ก็ถูกประชาชนประท้วงให้ลาออกหลายครั้งตั้งแต่ปี 2562 จากข้อกล่าวหาคอร์รัปชันและการบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาดขณะที่เขาเองก็อาศัยอำนาจกฤษฎีกาในการออกกฎหมายเพื่อปกครองประเทศแทนรัฐสภาหลังจากเลื่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี 2562 เป็นตุลาคม 2564 และล่าสุดเพิ่งโดนฝ่ายค้านโจมตีเรื่องวาระประธานาธิบดีที่ควรสิ้นสุดลงตั้งแต่7 กุมภาพันธ์ 2564แต่โชเวเนลอ้างว่าวาระของเขาจะสิ้นสุดลงในปี 2565โดยรัฐกิจจานุเบกษาก็ประกาศให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบริหารจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ภายหลังการเสียชีวิตของโชเวเนลนอกจากนี้เฮติยังเผชิญปัญหากับภัยธรรมชาติรวมทั้งความรุนแรงของแก๊งอาชญากรรมจนมีพื้นที่หลายเขตในเมืองหลวงถูกสั่งห้ามเข้าและการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ที่มีมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังด้านความมั่นคงก็ถูกมองว่ามีกำลังพลน้อยและขาดแคลนยุทโธปกรณ์เมื่อเทียบกับแก๊งอาชญากรรมโดยล่าสุดมีตำรวจหลายนายต้องพลีชีพในระหว่างการทวงคืนพื้นที่ที่ถูกกลุ่มกองโจรติดอาวุธหนักยึดด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้ยอมรับว่ารู้สึกช็อกกับเหตุรอบสังหารครั้งนี้พร้อมประนามการโจมตีและแสดงความเสียใจต่อชาวเฮติโดยพร้อมจะช่วยเหลือและเดินหน้าทำงานเพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองเฮติส่วนโดมินิกันชาติเพื่อนบ้านก็สั่งปิดชายแดนบนเกาะฮิสปันโยลาโดยอนุญาตให้เฉพาะพลเมืองเดินทางกลับประเทศพร้อมทั้งยกระดับการรักษาความปลอดภัยด้วยทางด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็สั่งประชุมลับเพื่อประเมินสถานการณ์ในเฮติตามคำร้องขอของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก